วัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะมาแล้วครับคุณผู้ชมฮะรายการมั่งมีสีสุขนะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะครับวันเวลาดีๆนะครับก็10โมงถึง11โมงนั่นเองนะครับเรื่องราวของโหราศาสตร์เนาะทุกๆวันก็จะมีกูรูแต่ละท่านมาให้ความรู้ต่างๆคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามนะฮะรับชมนะฮะในกล่องสัญญาณ PSI นะครับรวมถึง Big 4ช่อง123และ GMMZ ช่อง58นั่นเองนะครับรวมถึงเคเบิลท้องถิ่นทั่วประเทศฝากกดไลค์ติดตามและแชร์นะครับรวมถึงฝากคำถามอย่างชัดเจนนะครับไปที่ Facebook ของไทย CCTV Thailand นั่นเองนะครับรวมถึงถ้าเบรกสุดท้ายเราจะเปิด02ให้คุณผู้ชมได้โทรเข้ามาพูดคุยกับกูรูของเราครับวันนี้วันจันทร์นะฮะอยู่กับเจ้าแม่หินข้าอาจารย์หญิงจุฑามาศณสงขลาสวัสดีอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะไม่ค่อยสบายครับอาจารย์ใช่ค่ะเพิ่งกลับมาจากประเทศกรีซค่ะอากาศเปลี่ยนคือบ้านเราร้อนใช่ไหมร้อนมากด้วยช่วงสงกรานต์เนี่ยนะคะแล้วอาจารย์ก็ไปวันที่16นะคะพอหนีร้อนจะไปพึ่งเย็นอากาศมันเปลี่ยนเกินไปที่นู่น15องศานะเมืองไทย35 38อะไรอย่างเงี้ยเนาะคนละเรื่องเลยมันคนละเรื่องเลยก็เลยกลายเป็นว่าเป็นหวัดเหมือนภูมิแพ้อากาศอะไรเหล่านี้นะคะไปที่โน่นกระแสเรื่องหินเป็นไงบ้างอาจารย์มีอะไรจริงจริงจริงยุโรปเนี่ยมีกระแสเรื่องหินค่อนข้างเปลี่ยนไปเยอะในช่วงนี้นะคะอาจารย์ก็ทำการบ้านไปตั้งแต่แรกเขาบอกว่าหินจะต้องเป็นสีดำหรือว่าสีเทาแล้วก็จะต้องมีประกายเหลือบรุ้งนะคะก็หาใหญ่เลยว่ามันคืออะไรอะไรต่างๆเนี่ยนะคะแล้วก็ตระกูลพวกซูเปอร์เซเว่นตระกูลพวกออร่าไลท์เนี่ยยังมาแรงอยู่แต่ก่อนนะคะว่าแทนที่จะเป็นซูเปอร์เซเว่นอย่างเดียวมันจะกลายเป็นว่าไอตัวที่อยู่ในซูเปอร์เซเว่นนะคะมันจะมีตัวหนึ่งชื่อเลพิโดโครไซต์จะเป็นสีแดงๆนะคะไอ้ตัวนี้ได้รับความนิยมมากเลยทีเดียวกลายเป็นว่าไม่ต้องการซูเปอร์เซเว่นแล้วต้องการเรดซูเปอร์ก็คือไอ้ตัวสีแดงเนี่ยจะต้องเยอะจะต้องเด่นขึ้นในซูเปอร์เซเว่นคือเราเห็นซูเปอร์เซเว่นมันจะออกสีม่วงๆนะคะออกม่วงๆเนี่ยอันนั้นนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีตัวเนื้อของอเมทิสเยอะอะไรเงี้ยนะคะตัวอื่นๆอาจจะน้อยนะคะแต่ว่าเนี่ยไอ้ตัวเลพิโดโครไซต์มันจะเป็นอย่างเงี้ยนะคะแต่ช่วงนี้นิยมคือสีสดจัดขึ้นนะคะแล้วก็จะต้องซูเปอร์เซเว่นจะต้องออกแดงเราก็เลยเรียกเรดซูเปอร์กันอะไรเงี้ยนะคะและมีอีกอย่างนึงคืออาจารย์ไปเมืองกรีซเนี่ยนะคะเขาเรียกชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าทีราเป็นชื่อเมืองหลวงชื่อทีรานะคะแล้วมันมีหินเป็นแร่สังเคราะห์ชนิดหนึ่งสังเคราะห์ขึ้นในห้องแลบนะคะแต่มาจากแร่นี่แหละแล้วก็สังเคราะห์ขึ้นในห้องแลบนะคะชื่อว่าทีราเฮิร์สกำลังได้รับความนิยมมากเพราะเขาเชื่อว่านักกีฬาทั้งหลายเนี่ยนักกีฬาในยุโรปทั้งหลายเนี่ยนะคะเวลาจะออกแข่งขันเนี่ยจะต้องใส่อีแร่ตัวนี้ใส่แร่ตัวนี้เพื่อที่จะทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นกระตุ้นร่างกายใช่จะรู้สึกว่ากระตุ้นพลังการงานในร่างกายมากขึ้นอะไรเหล่านี้นะคะและก็เขาเอาให้ดูนะเอาไปใส่ในน้ำแข็งปุ๊บน้ำแข็งละลายเร็วทันทีเลยอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้น้ำแข็งอยู่นานอย่าเอาแร่ตัวนี้ไปใส่เชี่ยวนะคะก็สั่งเข้ามาค่ะแต่ยังมาไม่ถึงเพราะว่าเราส่งคาร์โก้มาทั้งนั้นเลยนะคะดังนั้นก็เดี๋ยวรอก่อนรอเดี๋ยวเอามาแนะนำกันชัดเจนนะครับแต่ว่าประเด็นของเราวันนี้นะครับเรื่องราวของหินบำบัดสุขภาพที่ได้รับความนิยมมากที่สุดครับค่ะนะคะที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเนี่ยจะเป็นตัวไหนไปไม่ได้เลยนอกจากฟลูออไรท์ฟลูออไรท์นี่ฮะคุณผู้ชมฟลูออไรท์นะคะดังมากฟลูออไรท์เนี่ยดังมากแล้วก็ครับอาจารย์คือต้องบอกว่าฟลูออไรท์เป็นหินหลายสีในก้อนเดียวกันนะคะจะบอกว่าฟลูออไรท์เป็นสีเขียวเป็นสีม่วงเป็นอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าในก้อนเดียวกันมีหลายสีนะคะมีเขียวอ่อนเขียวเข้มอมขาวอมเหลืองอมม่วงอ่อนม่วงเข้มอะไรต่างๆรวมกันในก้อนเดียวนะคะและก็ฟลูออไรท์เนี่ยมีประวัติยาวนานมากเลยทีเดียวตั้งแต่นู่นเลยสมัยกรีกโรมันเนี่ยนะคะเขาใช้กันในการที่ว่าเวลาที่ออกรบหรือไปทำกิจกรรมอะไรมาแล้วก็ปวดเมื่อยร่างกายเนี่ยนะคะเขามีเขียนจดบันทึกไว้เลยว่าเอาหินสีที่มีหลากหลายสีเป็นชั้นๆเนี่ยนะคะมีสีเขียวสีม่วงเนี่ยนะเอาไปใส่ไว้ในน้ำแล้วลงไปแช่อาบจะทำให้ร่างกายหายปวดเมื่อยเมื่อยขบทั้งหลายจะหายนะคะสมัยต่อมาเขาถึงรู้ว่าอ๋อหินชนิดนั้นชื่อฟลูออไรท์นะคะและก็ช่วยทำให้
กระดูกแข็งแรงฟันแข็งแรงดีขึ้นนะคะเขามีว่าคือสมัยก่อนเนี่ยโรคฟันโรคฟันผุอะไรทั้งหลายเนี่ยนะคะเป็นโรคที่ทำให้เสียชีวิตได้เลยในสมัยก่อนนะเพราะเขาไม่รู้ไม่รู้วิธีแต่มันจะมีการรู้แบบเขาเรียกฟลุกอะนะคะว่าอ๋อเวลาที่ทำเอาหินพวกนี้เอามาทำแก้วน้ำพอดื่มแล้วรู้สึกว่าในปากในฟันในอะไรพวกนี้นะคะมันไม่เป็นลำมาน่าไม่เป็นเหงือกบวมไม่เป็นอะไรที่ติดเชื้อทำให้ในช่องปากของเราแข็งแรงดีขึ้นนะคะเขาก็มีการจดบันทึกไว้หลังจากนั้นมีการบดอัดบดอัดหรือว่านำมาถูฟันอะไรอย่างเงี้ยนะคะนำมาทำเป็นภาชนะอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะแล้วก็เขามีการเอามาถูตามเนื้อตัวเอามาถูทำให้เลือดลมแข็งแรงอะไรเหล่านี้นะคะจริงๆมันก็เลยส่งผลถึงเรื่องกระดูกด้วยนะคะเลยหลังจากนั้นมีการจดบันทึกว่าฟลูออไรด์จะดีสำหรับกระดูกและฟันนะคะและก็จริงๆในสมัยต่อๆมามีการนำไปใช้กันในหลากหลายนะคะเอาไปบดทำนู่นนี่นั่นนะคะและมีแร่ธาตุตัวนี้คือแร่ฟลูออไรด์นะคะก็นำไปเป็นส่วนหนึ่งในยาสีฟันใช่ไหมทุกยี่ห้อทุกยี่ห้อมันจะต้องมีฟลูออไรด์อันนี้แหละค่ะเป็นแร่ธาตุนะคะชัดเจนเพราะฉะนั้นต้องบอกว่ามันต้องมีการพิสูจน์แล้วว่ามันใช้ได้ทีนี้แต่ว่าอย่างอาจารย์เนี่ยนะคะครับอาจารย์มีที่วางสบู่เป็นหินฟลูออไรด์นะคะแล้วก็แก้วน้ำเป็นหินฟลูออไรด์นะคะแก้วที่เราจะต้องแช่แปรงสีฟันอะไรเหล่านี้นะเป็นหินฟลูออไรด์หมดเลยนะคะเราก็ไม่ได้รู้หรอกสมัยก่อนเราก็เหรอดีเรื่องกระดูกและฟันแต่เพียงแต่ว่าเขาทำมาเป็นจอกเป็นแก้วเป็นที่วางของอะไรต่างๆเราก็นำมาใช้วันหนึ่งอาจารย์ไปเรื่องฟันเนี่ยนะคะหมอบอกว่าฟันคุณแข็งแรงมากเลยทีเดียวนะคะเราก็เลยบอกอ๋ออาจจะเป็นไปได้ในเรื่องนี้นะคะอาจจะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นและอาจารย์เคยไปบรรยายของเกี่ยวของมหิดลนะอาจารย์เคยไปบรรยายให้คนฟังเรื่องเกี่ยวกับกระดูกอะไรเหล่านี้แล้วก็แนะนำในเรื่องหินฟลูออไรด์นะคะนายแพทย์ทั้งหลายที่ไปฟังอยู่เนี่ยท่านก็ยอมรับเลยว่ามันใช้ได้ดีนะคะมีคุณพยาบาลมาบอกว่าเนี่ยเอาไปให้แม่ใส่แล้วเนี่ย จากแม่ที่เคยทำกายภาพเนี่ยนะคะก็ดีขึ้นทำน้อยลงแล้วก็ในที่สุดก็ไม่ต้องทำกายภาพคือฟื้นตัวเร็วนะคะแล้วก็คุณยายอาจารย์เนี่ยพอคนแก่อายุมากๆเนี่ยค่ะนิ้วล็อกนิ้วแบบว่ามันปวดมันขยับไม่ได้มันกำไม่ได้ตื่นเช้ามาเนี่ยแข็งไปหมดเลยเนี่ยนะคะอาจารย์ก็เอาหินฟลูออไรด์เนี่ยใส่น้ำแล้วก็ให้เอามือแช่ลงไปนะคะ5นาทีดีขึ้นท่านก็จะทำทุกวันอย่างนี้เลยนะคะและจะบอกให้ว่าที่สำคัญเวลาเราปวดขาปวดเข่าปวดกระดูกเนี่ยค่ะเอามาประคบเข่าได้เลยนะคะตอนหลังเนี่ยเราไปเจอว่าฝรั่งทำเป็นสร้อยข้อเท้าตอนหลังเราเลยทำด้วยนะทำเป็นสร้อยข้อเท้าด้วยนะคะแล้วก็อาจารย์นัทผู้จัดการร้านอาจารย์เขาเป็นพวกอะไรเส้นเลือดขอดพอทำใส่เป็นสร้อยข้อเท้าแล้วเนี่ยค่ะดีขึ้นไม่ปวดขาเมื่อก่อนเนี่ยจะปวดขามากเดินนานไม่ได้เนี่ยนะคะดีขึ้นด้วยชัดเจนเราก็เลยจริงๆต้องบอกว่าคนกรอบตัวแล้วก็คนที่มาซื้อไปเนี่ยนะคะ เห็นผลทุกรายหลายปีมาแล้วจนถึงทุกวันนี้ก็ยังเป็นหินที่ชื่อว่าได้รับความนิยมสูงที่สุดในเรื่องของการบำบัดสุขภาพเลยทีเดียวคือต้องบอกว่าคือถ้าอันนี้คือเป็นอีกหนึ่งหินที่ชัดเจนเนาะคือเป็นส่วนผสมของยาสีฟันผมว่าทุกคนเก็ตเลยฟลูออไรด์นั่นเองอันนี้แหละคุณผู้ชมนะฮะก็แสดงว่าสิ่งที่ฝรั่งหรือความเชื่อต่างๆนี่มันสามารถพิสูจน์ได้จริงๆค่ะมันเป็นความเชื่อทางวิทยาศาสตร์อยู่แล้วนะคะมันเป็นแร่ธาตุที่เขาพบเจออยู่แล้วนั่นเองนะคะอีกชนิดนึงครับอีกชนิดนึงคือสีส้มตัวนี้นะคะสีส้มตัวนี้ชื่อคาเนเลียนคาเนเลียนคาเนเลียนจะมีทั้งสีส้มอ่อนสีส้มเข้มสีอมน้ำตาลอะไรเหล่านี้นะคะคาเนเลียนเนี่ยเป็นหินตระกูลเดียวกับคาลซิโดนีที่ต้องบอกแบบนี้เพราะว่าคาลซิโดนีเป็นหินตระกูลที่เกี่ยวกับความเป็นเพศหญิงทั้งหมดนะคะแล้วก็คาเนเลียนเนี่ยก็จะเป็นหินที่กระตุ้นต่างๆมากเลยทีเดียวในสมัยอียิปต์เนี่ยเขาเชื่อว่าเป็นหินของเทพฮอรัสนะคะเป็นเทพแห่งการปกป้องคุ้มครองแล้วก็ฟื้นฟูผู้ป่วยฟื้นฟูคนตายอะไรเหล่านี้นะคะทีนี้มันหาได้ในมันมาจากภาษาลาตินนะคะเนเลียนเนี่ยมาแปลว่าเชอร์รี่อาจจะมาจากสีของหินเนี่ยนะคะทีนี้พบมากในนู่นเลยอินเดียบราซิลไซบีเรียแล้วก็เยอรมันนะคะ
ป็นหินชนิดหนึ่งที่ถูกนำเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่สมัยนู้นเลยสุโขทัยอยุธยานู้นเลยนะคะเพราะเขาเจอในหลุมฝังศพทั้งหลายนะคะมากเลยทีเดียวตั้งแต่มนุษย์โบราณ 4,000 5,000 ปีมาแล้วเนี่ยยังเจออยู่นะคะแล้วก็สมัยโบราณเขาบอกว่าช่วยให้เกิดความกล้าหาญนักรบทุกคนจะต้องใส่มันจะมีความฮึกเหิมเกิดขึ้นกล้าหาญขึ้นในการไปทำการรบนะคะและเขาเคยทำให้คนที่ไม่กล้าพูดอะค่ะกล้าแสดงออกกล้าพูดขึ้นพูดเก่งมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เป็นหินที่กระตุ้นความซึมเศร้าการที่ผู้ป่วยซึมเศร้าอะไรเหล่านี้นะคะก็คาเนเลียนจะช่วยได้เหนือไปกว่านั้นคือช่วยบำบัดระบบภายในสตรีให้ดีขึ้นนะคะคุณผู้หญิงทั้งหลายเนาะมดลูกรังไข่ที่มีปัญหาอยู่รังไข่ไม่สมบูรณ์ใช่นะคะจะช่วยได้ดีขึ้นรวมไปถึงช่วยให้เด็กค่ะเด็กที่แบบว่าก้าวร้าวเด็กที่เวลาจะเอาอะไรแล้วก็ร้องกลางห้างดิ้นพลาดๆเลยครับผมเชื่อไม่เชื่อฟังอะไรเหล่านี้นะคะนี่พ่อแม่ต้องฟังอันนี้จะช่วยให้เด็กเหล่านั้นนะคะลดความก้าวร้าวลงนะคะดีขึ้นมากเลยทีเดียวชัดเจนคุณผู้ชมเนาะวันนี้นะใครที่สนใจคุณผู้ชมเนาะเบอร์โทรขึ้นอยู่หน้าจอนะครับ0831884427 0813338734ลองโทรมาสอบถามรายละเอียดต่างๆได้โดยเฉพาะประเด็นของเราวันนี้นะคือเรื่องสุขภาพได้นะคะชัดเจนมากแต่สองอย่างเนี่ยได้รับความนิยมมาเป็น10ปี20ปีมาแล้วนะคะนะครับแล้วก็สามารถพิสูจน์ได้เนาะชัดเจนมากโดยเฉพาะฟูออไรด์คุณผู้ชมเนาะอันนี้คือใครที่มีอาการปวดต่างๆเนี่ยเอาไปใช้ไปประคบเนี่ยจะช่วยได้เลยถ้าปวดเข่านะแนะนำให้ใส่เป็นสร้อยข้อเท้ายิ่งดีเลยทีเดียวค่ะมีแบบเป็นสร้อยข้อเท้าด้วยนะครับคุณผู้ชมเนาะลองติดต่อไปนะครับตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอหรือว่าฝากเขาเรียกว่าวันเดือนปีเกิดไปด้วยนะครับเนาะใช่แล้วค่ะนะฮะแต่ประเด็นของเราวันนี้ตรงประเด็นเพราะว่าช่วงนี้สงกรานต์กลับมาเดินทางเยอะไงค่ะปวดเมื่อยคุณผู้ชมเนาะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักเบรกกันสักครู่ห้าเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับผม